เรื่องครับผู้ชมไปติดตาม Motor Show 2011, มอเตอร์โชว์2017เมื่อวานนี้ให้ดูหลายรุ่นและวันนี้มีอีกหนึ่งรุ่นจากหนึ่งค่ายมาให้คุณผู้ชมติดตามด้วยใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดเองนะคะทาง isuzu ค่ะก็เตรียมที่จะเปิดตัวนะคะได้เปิดตัวในงานนี้แล้วนะคะ the new isuzu mu-X แล้วก็ isuzu max Highlander รุ่น Limited นะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการนำทับเอารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมาโชว์ในงานนี้กันด้วยส่วนจะเป็นหน้าตาย,ยัางไงบ้างนั้นติดตามได้จากรายง,งานนี้เลยค่ะเสรครับ อีสูซุพร้อมลุยศึกตลาดรถปี2,560ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2017และร่วมเฉลิมฉลอง60ปีของการดำเนินธุรกิจอีสุซุในไทยด้วยการส่งรถยนต์นั่งอเนกประสงค์สุดหรูใหม่ล่าสุด The New Isuzu MU-X ที่ปรับโฉมใหญ่ทั้งภายนอกและภายในภายใต้นิยาม Signature of Privilege เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ ปรับลุกให้ทันสมัยแบบสปอร์ตทกันชนหน้าหลังดีไซน์ใหม่เสริมลุกสปอร์ตด้วยไฟท้าย LED แบบช h ร r ปฮอเ i z ั n รวมถึงล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่18นิ้วภายในห้องโดยสารมาพร้อมสีทูโทนออกแบบภายในด้วยแนวคิด Universal Design เติมความสปอร์ตด้วยเบาะนั่งกึ่งหนังแท้ดีไซน์ใหม่เสริมความหรูด้วยลายไม้ที่แผงข้างประตูหัวเกียร์และคอนโซลหน้าระบบความบันเทิง i c o n e c รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับสมาร์ทโฟนพร้อมหน้าจอสีแสดงข้อมูลการขับขี่ส่วนคุ้มพลังก็แรงไม่แพ้รูปทรงกับเครื่องยนต์1.9 DDI ที่เน้นความประหยัดน้ำมันและเครื่องยนต์3.0 DDI ที่เน้นความแรงพร้อมเกียร์6สปีดมีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาอีกหนึ่งรุ่นที่เปิดตัวในงานนี้คือ Isuzu D-Max Highlander รุ่น Limited รถปิกอัพสปอร์ตทรงพลังด้วยชุดแต่งรอบคันพร้อมชุดแต่งกระบะท้ายออกแบบพิเศษผลิตมาจำนวนจำกัดทั้งไฟหน้าโปรเจคเตอร์ or, พร้อมสินวลิงเท่สดุดตากระจกมองข้างและกระจังหน้าโครเมียมฟ um ลอนบัมเปอร์กาดทูโทนล้ออลลอยดดีไซน์พิเศษและการตกแต่งที่หรูหราอีกมากมาย ครับสำหรับในงานนี้นะครับมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เนี่ยทางอีสุเรานะครับก็ได้นำรถอีสุมิวเอ็กซ์เดอร์นิวอีสุมิวเอ็กซ์นะครับซึ่งเราเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็คือเรานำมาโชว์ท่านได้ชมกันนะครับตัวนี้นะครับมีการเปลี่ยนโฉมทั้งภายในภายนอกนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาชมรถกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีรถก็ว่ารถรุ่นพิเศษที่เราผลิตแค่2,000คันเท่านั้นนะครับคืออีสุดีแม็กซ์ไฮแลนเดอร์รุ่นลิมิเต็ดนะครับก็ที่ซื้้อแลว ขับได้เลยครับเท่ไม่เหมือนใครนะครับนอกจากนี้ยังมี Isuzu D-MAX V-Cross Max 4 w h s p o Sport Off-Road มาพร้อมชุดแต่งพิเศษดีไซน์ใหม่เท่เข้มโทนเทาดำเต็มทุกมิติทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ Isuzu 3.0 DDI Blue Power ขนาด3,000 cc 177แรงม้าเรียกพลังออฟโรดตัวจริงและ Isuzu X-Series 1.9 DDI Blue Power มิติแห่งดีไซน์ที่ล้ำสมัยโทนดำแดงพร้อมด้วยรุ่นมาตรฐาน Isuzu D-Max 1.9และ3.0 DDI Blue Power ให้เลือกสรรเป็นเจ้าของกันอย่างจุใจพบกับสุดยอดนวัตรกรรมเทคโนโลยีดีเซลแห่งอนาคตครบรุ่นได้ที่บูธ Isuzu ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่38ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9เมษายน2560 อาคารเชลเลนเจอร์อิมแพกเมืองทองธานี